ารถจะมาครับพี่ในเรื่องของปภเรื่องน้ำท่วมมีการกำชับอะไรยังไงบ้างก็เมื่อวานได้มีโอกาสครับเมื่อวานได้มีโอกาสลงไปในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็จังหวัดพิจิตรซึ่งสถานการณ์ในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็คงได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเนี่ยน้ำเนี่ยไหลหลากมาจากภูเขาในเทือกเขาเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับแล้วก็ไหลท่วมลงซึ่งเมื่อวานเนี่ยสถานการณ์ก็คลี่คลายลงไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็น้ำก็จะไหลลงไปสู่จังหวัดพิจิตรต่อไปซึ่งพิจิตรก็ต้องเตรียมเป็นพื้นที่รับน้ำจากพิษณุโลกนะครับแล้วก็จะไหลลงสู่แม่น้ำน่านต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ2จังหวัดเนี่ยก็ถือว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็ทั้ง2จังหวัดก็ได้เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของบุคลากรคือกำลังคนต่างๆมีการเปิดครัวพระราชทานในการที่จะทำอาหารเลี้ยงกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งถือว่าในส่วนการเตรียมการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ทำได้ตามแผนที่กำหนดเอาไว้ทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือว่ากรณีมีการเสียชีวิตนะครับก็อยากจะฝากเตือนว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือว่ามีการตักเตือนแล้วเนี่ยมีการแจ้งข่าวแล้วก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับให้ความร่วมมือด้วยนะครับเพราะว่าทั้งกรณีที่เกิดขึ้นจากที่พิษณุโลกก็ดีหรือว่าพิจิตรก็ดีเนี่ยมีการแจ้งเตือนแล้วแต่ว่าก็ยังออกไปฝากกระแสน้ำออกไปก็ขอให้เกิดความสูญเสียชีวิตนะครับซึ่งเราไม่อยากจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเรื่องอื่นเนี่ยก็คิดว่าก็จังหวัดก็ได้เตรียมความพร้อมตามแผนที่ได้แจ้งได้กำหนดไว้ทุกประการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ความห่วงใยในช่วงนี้ก็คิดว่าทุกอย่างเดินไปตามแผนส่วนการเยียวยานั้นหลังจากที่น้ำลดแล้วก็จะได้มีการสำรวจต่อไปนะครับกระทรวงเกษตรเองก็ได้มีกำหนดเอาไว้แล้วว่าระเบียบเนี่ยพื้นที่นาเนี่ยจะเยียวยาในไร่ละเท่าไหร่พืชสวนเนี่ยไร่ละเท่าไหร่แล้วก็พืชผลไม้เนี่ยนะครับก็เยียวยาไร่ละเท่าไหร่ก็มีระเบียบอยู่แล้วก็จะได้ปฏิบัติตามระเบียบก็ในส่วนที่พี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายเนี่ยถ้าหากว่าสามารถบันทึกภาพไว้ด้วยได้ด้วยก็จะดีเวลาที่เราไปแจ้งเกษตรอำเภอหรือว่าแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนเนี่ยก็จะสามารถได้ทำใหมีความรวดเร็วมากขึ้นมีพยานหลักฐานชัดเจนครับตรงนี้มีกรอบไหมครับว่าการสำรวจความเสียหายต้องแล้วเสร็จภายในกี่วันเพราะที่ผ่านมาเหมือนว่าประชาชนเดือดร้อนอยู่แล้วแล้วทีนี้การสำรวจหรือว่าการที่จะได้เงินจากทางราชการเยียวยามันล่าช้าอันนี้ครับที่บอกว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือสื่อสารในการที่จะถ่ายภาพความเสียหายได้ด้วยก็ไม่ต้องมาพิสูจน์กันอีกไม่ต้องมาสอบสวนกันอีกเอาภาพถ่ายที่เราถ่ายภาพไว้ว่าไร่นาน้ำท่วมไปเท่าไหร่สภาพเป็นอย่างไรพืชสวนถูกน้ำท่วมไปสภาพเป็นอย่างไรจมน้ำอยู่อย่างไรไอ้นี้จะเป็นหลักฐานที่ทำให้มีความรวดเร็วมากขึ้นในการที่จะพิสูจน์สิทธิ์แล้วก็พิสูจน์ความเสียหายนะครับส่วนสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คืออาจจะมีเรียกว่าไม่อาจจะถึงเป็นพายุแต่ว่าเป็นมรสุมลูกใหม่นะครับเป็นพายุโซนร้อนนะครับกำลังจะก่อตัวเป็นพายุโซนยกระดับเนี่ยแต่ว่าคิดว่าเมื่อถ้าฟังข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยอาจจะไม่เข้ามาประเทศไทยแต่ว่าใน 3-4 จังหวัด 4-5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็อาจจะยังได้รับผลกระทบอยู่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าจากฝนตกมา 3-4 วันมานี้เนี่ยพื้นดินมันมีอุ้มน้ำไว้เต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะก่อให้เกิดแผ่นดินสไลด์หรือว่าดินโคลนถล่มได้อันนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังบริเวณเชิงเขาที่อยู่ใกล้ชิดกับเชิงเขานี่ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษครับแต่อย่างเรื่องอุปกรณ์ของปภ.นี่มีความพร้อมใช้งานครับเพราะที่ผ่านมาเวลาจะใช้งานแล้วมันใช้ไม่ได้ใช้ได้ครับขณะนี้เนี่ยเราระดมไม่ว่ารถสูงที่จะไปขนอพยพคนออกมาจากที่ติดอยู่ในที่ต่างๆนะครับเราก็ใช้รถของปภ.นะครับในการเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างของปภ.ไม่ว่าเรือท้องแบนก็ดีนะครับรถตรวจการก็ดีหรือว่ารถล้อสูงก็ดีนะครับรถที่มีความสูงที่จะสามารถเข้าไปในน้ำที่มีความลึกมากเนี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าอุปกรณ์ทุกอย่างของปภ.มีความพร้อมครับโอเคอย่างเรื่องของการอพยพเองตอนนี้ครับมีข้อมูลหรือยังครับว่าตอนนี้มีการพื้นที่ไหนที่ต้องสั่งอพยพแล้วบ้างตอนนี้พื้นที่ที่อันตรายเนี่ยก็อพยพมาออกมาจากพื้นที่ที่อันตรายแล้วนะครับยังเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังหรือว่าพื้นที่ที่เราคาด
หมายไว้เบื้องต้นว่าถ้าหากว่ามีน้ำมาอีกเนี่ยแหล่งน้ำเนี่ยจะไหลไปทางทิศไหนเราก็พยายามที่จะดูแลหมู่บ้านนั้นเป็นพิเศษอยู่แล้วครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ